สถิติที่ครูจะให้นักเรียนดูตรงนี้ครับก็คือสถิติเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุพื้นที่ที่มีอยู่ในพื้นที่วงกลมภาคใต้เนี่ยสถิติการดูแลผู้สูงอายุนะครับมีสูงเหมือนกันนะครับมีสูงเหมือนกัน921คนคิดเป็นก็คือ 11% ภาคใต้นะครับภาคใต้นะภาคเหนือมีผู้สูงอายุแล้วการดูแลผู้สูงอายุ 3,249 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ39ร้อยละ39ภาคกลางบ้านเรานะครับ 2,212 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การดูแลผู้สูงอายุก็คือร้อยละ27ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เราเรียกว่าภาคอะไรครับอีสานสูงไหมครับสูงเหมือนกันมี 1,953 คนนะครับดูแลผู้สูงอายุร้อยละ23ดังนั้นสถิติการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจึงมีความจำเป็นเพราะปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนักเรียนเพราะจะสังเกตว่าในสมัยก่อนผู้สูงอายุวัยทำงานมีมากตอนนี้วัยทำงานเริ่มก้าวเข้าสู่วัยอะไรครับวัยชรามากขึ้นดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะนักเรียนรุ่นใหม่เกิดน้อยมีการคุมกำเนิดที่ดีในสมัยก่อนบ้านเราครอบครัวหนึ่งมีลูก 14-15 คนเพราะไม่มีไฟนอนเร็วเกินไปจึงมีครอบครัวมีลูกมากใช่ไหมครับมีแต่แสงจันทร์สร้างบรรยากาศโรแมนติกคนในสมัยก่อนอยู่อย่างแบบอบอุ่นเพราะไม่มีไฟไงไม่รู้จะทำอะไรก็เข้านอนอย่างเดียวจึงมีลูกมากแต่คนในสมัยนี้มันมีไฟไงไม่ยอมหลับตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกจึงมีลูกน้อยไงครับจึงนอนดึกมีลูกน้อยมาดูต่อสถิติการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุตรงนี้ครับน่าสนใจผ่านเกณฑ์จำนวนเท่าไหร่ครับ 3,387,329 คนคิดเป็นร้อยละ 99.75% จากจำนวนคนสูงอายุทั้งหมด 3,395,664 คนซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.25% นั่นก็หมายความว่าการดูแลผู้สูงอายุมีจำนวนหนึ่งของประเทศไทยที่ยังไม่มีคนสนใจแต่ตัวเลขนี้ถือว่าถ้าเทียบต่างประเทศยังน้อยเพราะข้อดีของคนไทยก็คือเรามีวัฒนธรรมที่ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุอันนี้คือวัฒนธรรมที่ดีอย่าละทิ้งไปคนเราเนี่ยเรียนแบบวัฒนธรรมชาติตะวันตกมามากเกินไปจึงเกิดวิถีการดำเนินชีวิตแบบครอบครัวอิสระเป็นการดำเนินชีวิตแบบปัจเจกบุคคลมากขึ้นมีการพึ่งพาตนเองมากขึ้นการพึ่งพาอพยพที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นหรือการเข้าไปหางานทำในชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้นสถิติพบว่าเมื่อ40ปีที่แล้วผลจากการเก็บรวบรวมร้อยละ80คนยังดำเนินชีวิตแบบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่แต่ปัจจุบันนี้หรืออาชีพเกษตรกรรมปัจจุบันนี้เพียงแค่ร้อยละ20อยู่ในพื้นที่ทำอาชีพเกษตรกรรมนอกนั้นกลับเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองนั่นก็หมายความว่าที่เหลือ 80% ที่อยู่ด้านนอกคือคนที่อยู่ในวัยกลางคนหรือวัยชราอยู่บ้านนอกไม่มีคนดูแลแต่ข้อดีของสังคมไทยก็คือจะแวะเวียนกลับไปบ้านไปดูนะครับผู้สูงอายุที่บ้านและมีใครที่มีครอบครัวที่บ้านมีผู้สูงอายุนักเรียนก็อาศัยการดูแลเป็นครอบครัวใหญ่อันนี้คือแง่ดีมีการดูแลตอนเจ็บป่วยซึ่งกันและกันเอาใจใส่ทำกับข้าวกินกับข้าวร่วมกันแต่ต่างประเทศเขากินร่วมกันไหมครับไม่ค่อยพร้อมกันเพราะมันมีปัจจัยหลายด้านเช่นการดำเนินชีวิตที่ต้องรีบเร่งรีบการทำงานใช่ไหมครับแต่ในสมัยก่อนไม่จำเป็นเลยไปเวลาไหนทำตอนไหนก็ได้แต่ปัจจุบันนี้เวลาเป็นตัวกำหนดคุณต้องเข้าเวลานี้ออกเวลานี้จึงมีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยไหมครับน้อยเขาจึงบอกว่าสัปดาห์หนึ่งควรจัดเป็นวันของครอบครัว1วันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่เราพักผ่อนพาครอบครัวไปเที่ยวไปทำกิจกรรมร่วมกันมาดูสถิติตรงนี้ครับสถิติการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุในภาคเหนือมีดังต่อไปนี้ครับน่าสนใจเหมือนกันภาคเหนือเป็นภาคที่ผ่านเกณฑ์น้อยที่สุดครับจำนวน 815,637 คนคิดเป็นร้อยละ 99.60% นั่นก็หมายความว่าต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.4 หมายความว่าไงภาคเหนือมีพื้นที่ของจำนวนประชากรเยอะแต่ผู้สูงอายุก็เป็นไงเยอะแต่คนขาดการดูแลเอาใจใส่เป็นไงครับน้อยมันมีปัจจัยอื่นๆเยอะแยะเลยนักเรียน
ดังนั้นครูจะเอาตัวเลขตรงนี้มาให้นักเรียนดูว่ามันมีความสำคัญกับตัวนักเรียนอย่างมากในการดำเนินชีวิตนะครับสำคัญอย่างมากที่ครูมาสอนนักเรียนในวันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสรรพสิ่งในโลกล้วนมีการเปลี่ยนแปลงครับนักเรียนเพราะอะไรครับวันหนึ่งนักเรียนเกิดมาวันหนึ่งนักเรียนคานได้วันหนึ่งนักเรียนเดินได้วันหนึ่งนักเรียนวิ่งได้วันหนึ่งนักเรียนเจ็บป่วยใช่ไหมครับวันหนึ่งนักเรียนต้องไปนั่งฟังงานศพคนอื่นเขาแต่วันหนึ่งนักเรียนก็ไปนอนในโรงศพมันเป็นวัฏจักรครับจึงเกิดภาพนี้ครับนักเรียนมาดูภาพนี้พร้อมกันนะให้บรรยากาศไหมครับนักเรียนให้บรรยากาศไหมผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำไหมครับมีนี่คือข้อดีของคนไทยอีกข้อหนึ่งตอนเช้าพาผู้สูงอายุไปทำบุญเป็นการพัฒนายกระดับจิตใจเกิดเมตตาธรรมในจิตใจครับเขาเรียกว่าทำโอสถผู้สูงอายุเนี่ยถึงวัยนั้นเขาไม่อยากได้อะไรแล้วครับเขาอยากได้อย่างเดียวก็คือความอะไรครับความรักจากลูกหลานการดูแลเอาใจใส่แค่นั้นพอสมบัติไม่ต้องอย่างอื่นไม่เอาดังนั้นแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็ไม่จำเป็นการดูแลเอาใจใส่เอาใจใส่ลงไปเอากายใส่ลงไปนักเรียนเกิดมาได้เนี่ยพ่อแม่เลี้ยงนักเรียนมา2แบบครับเลี้ยงด้วยใจและเลี้ยงด้วยแรงกายตื่นนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนักเรียนฉี่อึพ่อแม่ก็ต้องมาเช็ดมาปัดมาทำความสะอาดนักเรียนร้องตีสามพ่อแม่ก็ต้องมานั่งชงนมให้นักเรียนดื่มนั่นคือเอาแรงกายเลี้ยงแรงใจเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ได้ทุกวันนี้ที่นั่งเรียนนี่แหละคือใช้แรงใจกับแรงกายเมื่อวันหนึ่งเขาถึงวัยชรานักเรียนต้องดูแลเขาไหมครับทีนี้ดูแลแต่วัยรุ่นอย่างพวกเราปัจจุบันนี้ไม่สนใจไม่เคยดูแลเหลียวแลเลยนั่นคือสิ่งที่เราขาดหายไปมีคำกรดังต่อไปนี้ครับไปดูพร้อมกันอ่านพร้อมกันครับหนึ่งสองสามครับน้ำใจให้เวลาให้ความรักรู้ช่วยเหลือกิจกรรมไปทำที่บ้านครับจดหัวข้อครับนักเรียนจะมีวิธีดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในวัยทองวัยสูงอายุอย่างไร 1. นักเรียนจะมีวิธีให้น้ำใจกับผู้ที่อยู่วัยทองวัยชราได้อย่างไร 2. นักเรียนจะมีเวลาให้เขาอย่างไร 3.ให้ความรักนักเรียนจะให้ความรักโดยวิธีใด 4. นักเรียนจะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่บ้านนักเรียนจะมีวิธีช่วยเหลืออย่างไรบ้างการบ้านกี่ข้อครับกี่ข้อ4ข้อบอกมานะครับเป็นข้อสัปดาห์หน้านำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยเราต้องเป็นผู้ให้กี่ข้อครับ4ข้อให้อะไรบ้างให้น้ำใจให้เวลาให้ความรักให้ความช่วยเหลือ4ข้อครับนักเรียนจะมีวิธีมาตรการอย่างไรบอกไปเป็นข้อบอกมาด้วยนะครับบอกครูด้วยแล้วผลที่คิดว่าคาดจะได้รับเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมหาศาลมีเงินล้านก็ซื้อไม่ได้ถ้านักเรียนให้ทั้ง4ข้อครับ1ให้น้ำใจให้เวลาให้ความรักและให้ความช่วยเหลือบอกคุณตาคุณยายไม่ต้องเดี๋ยวหนูไปเอาสำรับเอากับข้าวมาให้เองไม่ต้องเดินเดี๋ยวหนูเอาน้ำมาให้เองอย่างนี้มันให้เวลาเดียวกันเลยครับให้เวลาให้น้ำใจให้ความรักเห็นไหมบางอย่างเนี่ยทำครั้งเดียวแต่ได้ทั้งกี่ข้อเลยครับ4ข้อแต่ไปดูมานะไปดูมานักเรียนจะมีวิธีการดูแลคนสูงอายุที่บ้านอย่างไรบ้างไปใช้กับพ่อแม่นักเรียนก็ได้ดีไม่ดีทำไป4ข้อครบเสร็จพ่อแม่ให้ตังมามากกว่าเดิมก็ได้นะฝากไว้อ้าวทีนี้มาดูตรงนี้ครับ
สถิติตรงนี้มันเกิดขึ้นถ้านักเรียนใช้4ข้อหลักในการปฏิบัตินักเรียนตรงนี้ไม่ต้องจดไม่ต้องจดสถิติเปรียบเทียบเมื่อพุทธศักราช2480มีผู้สูงอายุเพียงแค่ 700,000 คนพอมาปีพุทธศักราช2531และ43ผู้สูงอายุเพิ่มเท่าตัวเลยครับเป็นล้านเลยใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้มากกว่านั้นครับนักเรียนดังนั้นเวลาเราเริ่มมีน้อยเราต้องดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเริ่มมากขึ้นพ่อแม่เราก็จะเริ่มเข้าวัยทองและวัยชรามากขึ้นเราต้องใช้4ข้อที่ครูบอกไปน้ำใจเวลาแล้วอะไรครับแล้วอะไรความรักแล้วก็ความช่วยเหลือรีบนะครับยังมีเวลารีบซะมาดูวัยนี้ครับวัยแรกเลยเรามาเรียนรู้ในเรื่องของวัยทองพร้อมกันวัยทองคือวัยที่มีอายุตั้งแต่45ถึง60ปีนะครับ45ถึง60ปีเป็นวัยที่เริ่มเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นทั้งเพศชายและเพศหญิงครับนะที่เรามักเรียกกันว่าวัยกลางคนวัยทองเนี่ยเกิดขึ้นใหม่ๆคนมักเข้าใจผิดว่าเป็นวัยทองมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นจริงๆแล้วผู้ชายมีไหมครับมีเพราะเป็นวัยที่มีความเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเสื่อมธรรมชาติทุกคนต้องเผชิญเปรียบเสมือนเครื่องยนต์แหละครับนักเรียนถ้าเครื่องยนต์หมดนับวิ่งไม่ได้แสดงน้ำมันหมดต้องเติมน้ำมันแล้วเครื่องยนต์เป็นไงครับติดแต่ร่างกายมนุษย์เป็นไงถ้าร่างกายเสื่อมวิ่งไม่ได้ก็คือทรุดเลยดังนั้นวิธีที่เติมน้ำมันเข้าไปนักเรียนต้องเติมอาหารโภชนาการเข้าไปบางคนไม่ค่อยดูแลผู้สูงอายุเท่าไหร่มัวแต่อะไรครับมัวแต่อัดให้กินไม่เคยสนใจโภชนาการเลยมีความรู้สเปล่าแต่ไม่เคยดูแลผู้สูงอายุเช่นอยากให้ผู้สูงอายุกินโปรตีนเพื่อบำรุงและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงใช่ไหมครับนักเรียนอัดแต่พวกเนื้อสัตว์เข้าไปผู้สูงอายุย่อยยากท้องอืดเกิดขึ้นระบบย่อยไม่ทำงานระบบย่อยไม่ดีอันตรายครับโปรตีนได้มาจากพืชตระกูลถั่วด้วยใช่ไหมครับถั่วลิสงถั่วดำถั่วเขียวกินทดแทนสลับกันไปเพราะอัดแต่เนื้อสัตว์อย่างมากๆนักเรียนก็รู้แล้วตัวนักเรียนเองก็เป็นไงครับลำบากขับถ่ายก็เป็นไงครับลำบากหน้าดำหน้าเขียวหน้าแดงเลยบางทีกินโปรตีนมากๆนะครับมาดูกันว่าประสิทธิภาพการทำงานของวัยทองเนี่ยมันมีผลกับเราอย่างไรบ้างมาดูกันครับนะมาดูกันอันที่เราเรียกว่าวัยกลางคนนะครับ